เรื่องนี้ทำให้เป็นแบบว่าจัดแสดงมาแล้วก็ทำเป็นสลับไทยโดยส่วนตัวการแสดงจากในกองตัวการนะครับครับนี่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์รีเมคเรื่องแรกของ True Vision นะครับก็จริงๆแล้วเราก็เวิร์กช็อปมาด้วยกันเยอะเริ่มแบบว่าพอตัวแล้วเหมือนกันครับก็จริงๆแล้วเรื่องกดดันไหมคงอยากทำให้ดีมากกว่าเนาะเพราะคงมีคนแบบว่ารอรอดูอยู่บ้างส่วนหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับก็คืออยากทำให้คนดูแล้วแบบว่าสนุกแล้วก็เป็นสไตล์ไทยเราอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องไปเปรียบเทียบกับของเกาหลีแต่ว่าเป็นเสน่ห์ของไทยเราดีกว่าเอาพี่โยดีกว่าเขาพี่เป็นยังไงบ้างครับที่ได้มาเล่นกับน้องๆเอเอแล้วก็นักแสดงหน้าใหม่ด้วยน้องนาต้าแล้วก็ดีใจครับเพราะจริงๆก็ตามงานน้องๆมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาเล่นหนังพี่ยงด้วยครับก็รู้สึกว่าดีครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถามหลายคนเลยครับหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากคือพล็อตเรื่องเดิมมันสนุกมากครับแล้วก็พอมีโอกาสได้มาทำเป็นเวอร์ชั่นไทยเนี่ยผมว่ามันก็ความสนุกมันก็ไม่น่าจะแพ้กันนะครับแต่ละคนได้มีเอาเวอร์ชั่นของเกาหลีมาดูกันบ้างหรือยังเขาเพิ่งแจกแผ่นมาเมื่อวานไม่แต่ว่าหลายๆคนก็ดูกันไปบ้างแล้วดูบ้างแล้วใครรับบทอะไรยังไงก็คนนี้พระเอกครับครับหล่อนะฮะก็จะรับบทเป็นผู้หญิงที่แก่ๆอาจจะดูเป็นเหมือนผู้ชายนะคะก็หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายค่ะแต่ในจริงไหมฮะเหมือนจริงไหมฮะโอเคก็จะรับบทเป็นเหมือนคู่กับแม็กใช่ค่ะก็ยังของแม็กก็รับบทเป็นเจ้าของร้านกาแฟครับผมก็เนี่ยแหละก็มีน้องๆมาช่วยทำร้านกาแฟแล้วก็นี่พี่โบก็เป็นพี่ชายครับผมคือแก่สุดทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในละครนะครับครับก็เดี๋ยวลองดูผมเนี่ยจะพูดกับน้องดาต้าค่ะก็อยากให้รอดูกันนะคะดาต้าคาแรคเตอร์เป็นไงครับคาแรคเตอร์ดาต้าจะเป็นอาร์ติสต์แบบว่าวาดรูปนะคะแบบยิงอ๋อเหรอในเรื่องเป็นอาร์ติสต์เป็นอาร์ติสต์ไม่ได้เอ๊ะรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องอะไรไม่รู้ทำเรื่องอะไรดูไปครึ่งเรื่องฮะที่ดีกว่าอย่างน้องต่ำนี่เป็นอะไรเป็นน้องสาวพี่แม็กซี่นะคะแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นสาวแบบสาวซ่าๆแสบๆวิ่งแบบคอยปั่นป่วนเนี่ยค่ะพี่เบนนะฮะผมเป็นนักเลงครับผมเอาในเรื่องนะครับในชีวิตจริงในเรื่องครับเป็นนักเลงมาก่อนครับแล้วก็พยายามจะกลับใจโดยการไปทํากาแฟช่วยพี่อะไรเงี้ยผมหรือว่าจีบน้องปั่นครับก็คือนี่คือแก๊งกาแฟนะครับมีใครเป็นแก๊งกาแฟบ้างนี่ด้วยร้านกาแฟบอสเป็นไรครับบอสเองก็รับบทเป็นน้องพี่แม็กครับผมแต่ว่าจากต้นฉบับเนี่ยตัวในต้นฉบับเนี่ยอายุ25แต่ว่าครูยงเนี่ยจะปรับให้เป็นเด็กม.ปลายแทนครับผมแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์แบบเจ้าชู้นิดนึงครับชีวิตจริงเอาชีวิตจริงมาเล่นครับแล้วเล่นแก๊งกาแฟคนไหนครับผมเป็นคนทำขนมนะครับของหวานอะไรนี้ครับในร้านก็เป็นหนึ่งในแก๊งกาแฟครับผมครับซึ่งคาแรคเตอร์นี่ก็จะเป็นคนแบบเงียบๆแล้วก็รอยืนรอยืนเฉยๆเป็นคาแรคเตอร์ยืนรอไม่ใช่แล้วก็อยู่ในร้านครับก็มีพี่ดีกว่าครับก็ของยีเองก็เป็นบทตัวใหม่นะครับเป็นละครเป็นตัวละครที่พี่ยงคิดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือจะเป็นคอยปกป้องนางเอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองดูดีกว่าว่าบทใหม่ของพี่ยงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมพอพี่ก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับเรื่องจริงมันเล่นละครซีรีส์เรื่องนี้พอพี่ปิ๊นจะแตกต่างจากเวอร์ชันเกาหลียังไงอะไรยังไงครับคิดว่าคงเป็นดูมีความเป็นไทยเนาะครับคืออย่างแรกคือเราย้ายโลเคชั่นไปถ่ายที่เชียงใหม่ทั้งเรื่องเลยครับก็มันแบบว่าเสน่ห์คงแบบว่ายกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากอะไรนะฉากกินบะหมี่ก็เป็นแบบกินขนมจีนแทนอะไรเงี้ยครับผมก็คือเราจะปรับเป็นแนวของคนไทยเราหมดเลยครับกอดทุกกระแสเที่ยงตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง SMS ข่าวด่วน New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้ลึกวงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วัน